สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารบุญเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเพลนละครเรื่องพรหมลิขิตในช่วงรอยต่อระหว่างยุคพระเจ้าเสือกับพระเจ้าท้ายสาที่ละครไม่ได้เล่านะฮะแล้วเดี๋ยวไว้จะรวมทุกคลิปอีกทีก็แล้วกันนะครับหลังจากพระเจ้าเสือได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8แล้วตามหลักฐานของชาวต่างชาติระบุว่าพระองค์ปกครองตามจารีตแบบที่กษัตริย์อยุธยาควรจะเป็นและบ้านเมืองเนี่ยก็สงบเรียบร้อยดีนะฮะแต่ในพระราชพงศาวดารฉบับ British Museum กลับบรรยายภาพลักษณ์ของพระเจ้าเสือไว้ว่าเป็นคนโหดเหี้ยมซะงั้นเหตุที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าพระเจ้าเสือนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นทรงดูเหมือนเสือแต่ในหลักฐานอื่นๆเนี่ยกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยครับด้วยความที่พระองค์มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่แรกเนี่ยทำให้การเมืองในสมัยของพระองค์เนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพและสงบเรียบร้อยดีนะฮะอีกทั้งสงครามภายในและภายนอกก็มีไม่ค่อยมากนักพระองค์ก็เลยกล้าที่จะออกไปล่าสัตว์ตกปลาตามหัวเมืองต่างๆได้โดยไม่ต้องมาเกรงกลัวภัยอันตรายใดๆเลยเพราะหากการเมืองไม่มั่นคงแล้วขุนหลวงเนี่ยจะต้องประทับอยู่แต่ในวังไม่กล้าออกไปไหนแน่นอนจริงไหมครับส่วนผลงานที่สำคัญของพระองค์ก็คือการขุดคลองมหาชัยเพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากในการค้าขายและการสงครามและยังทำให้ชุมชนขยายไปอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับในขณะที่พงศาวดารฉบับ British Museum กับระบุว่าพระเจ้าเสือโปรดเสวยน้ำจันทร์และเสพสังวาสกับเด็กหญิงที่ยังไม่มีประจำเดือนที่มีอายุ 11-12 ปีบ้างถ้าใครดิ้นหรือว่าไปทำให้ขัดเคืองแล้วก็จะลงพระราชอาญาฆ่าตายในทันทีถ้าคนไหนไม่ดิ้นเนี่ยก็จะพระราชทานบำเหน็จรางวัลแทนครับอย่างในตอนที่พระองค์ไปเที่ยวทะเลที่เกาะสีชังณเขาสามมุกนั้นก็ทรงโปรดเสวยน้ำจันทร์ไปพลางถ้านางสนมนางนายหรือว่ามหาดเล็กทำให้เรือพระที่นั่งโครงไหวนิดเดียวเนี่ยก็จะบันดาลโทสะจับเกี่ยวเบ็ดลงทะเลให้ฉลามกินเลยทีเดียวนอกจากนี้พระราชพงศาวดารถึงกับเล่าว่าครั้งหนึ่งเสด็จไปคล้องช้างป่าที่เมืองนครสวรรค์จึงดำรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปทำค่ายไว้ล่วงหน้าโดยที่ขณะนั้นเป็นฤดูฝนและน้ำนองป่าข้าราชบริพารทั้งหลายก็ต้องลุยน้ำทำทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะและเส้นทางที่จะเสด็จไปนั้นก็ต้องผ่านบึงใหญ่เพราะหากอ้อมไปเนี่ยก็จะไกลเกินไปพระเจ้าเสือจึงดำรัสให้เจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรโอรสทั้งสองเกณฑ์คนไปขุดดินตัดไม้ถมถนนและข้ามบึงไปเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ก็ต้องถมถนนทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นกันครับพอถนนข้ามบึงสร้างเสร็จแล้วเมื่อขบวนเสด็จไปถึงกลางบึงที่เป็นหลุมลึกเท้าช้างพระที่นั่งเกิดเหยียบถลำและจมลงไปพระเจ้าเสือจึงทรงกริ้วมากเลยคิดว่าพระโอรสทั้งสองคิดกบฏเพราะเห็นว่าพระองค์เนี่ยแก่แล้วจึงทำหลุมดักหวังให้ช้างล้มเพื่อฆ่าเอาราชสมบัติเป็นแน่เมื่อช้างข้ามพ้นบึงแล้วพระเจ้าเสือจึงลงมาแล้วตรงเข้าหวดเจ้าฟ้าเพชรด้วยพระแสงเงาทำให้เจ้าฟ้าพรยกด้ามพระแสงขอขึ้นรับพี่ชายเอาไว้และขับช้างกันช้างพระเชษฐาแล้วพากันหนีไปทั้งสองพระองค์พระเจ้าเสือก็เลยขับช้างไล่ตามไปนะฮะควานช้างพระที่นั่งเห็นว่าพระโอรสทั้งสองเนี่ยคงหนีไม่ทันแน่จึงเอาขอท้ายเกี่ยวช้างให้วิ่งช้าลงจนเจ้าฟ้าทั้งสองสามารถหนีพ้นไปได้แต่สุดท้ายพระเจ้าเสือก็ให้ข้ารับใช้ไปตามจับกลับมาครับและลงราชทัณฑ์ด้วยการเคี่ยนพระโอรสทั้งสองเช้ายกหนึ่งเย็นยกหนึ่งทุกวันไม่ให้ขาดจนกว่าจะเสด็จกลับในที่นั้นข้าหลวงคนหนึ่งก็เลยไปทูลสมเด็จพระอัยยิกากรมพระเทพามาศกันอัครมเหสีฝ่ายขวาของพระเพทราชาที่เคยเลี้ยงพระเจ้าเสือมาแต่วัยเยาว์ให้พระองค์ไปช่วยขอพระราชทานอภัยโทษให้กับเจ้าฟ้าทั้งสองพระอัยยิกาจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเสือว่าราชบุตรทั้งสองนี้เป็นลูกเพื่อนทุกเพื่อนยากของพ่อมาก่อนนะการที่คิดจะเป็นกบฏนั้นเป็นไปไม่ได้เลยและยกเหตุผลต่างๆนานาให้พระองค์เนี่ยอาการสงบลงพอพระเจ้าเสือได้ฟังถึงเหตุผลเนี่ยก็เลยยกโทษให้แต่ก็รับสั่งถึงพระอัยยิกาว่าให้ท่านเอาพระโอรสทั้งสองไปอยู่ด้วยเพราะว่ายังกลัวกบฏอยู่นะฮะต่อมาหลังจากคล้องช้างได้มาเป็นร้อยตัวแล้วจึงสั่งให้พระโอรสทั้งสองเนี่ยมาเข้าเฝ้าตามเดิมครับส่วนเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่แต่งขึ้นแท้จริงเป็นเรื่องราวที่ถูกเพิ่มเข้ามาในพระราชพงศาวดารฉบับ British Museum ตั้งแต่เนื้อหาช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์แถมยังไม่ได้บันทึกวันเดือนปีไว้แน่นอนด้วยและบางครั้งก็มีการแก้ไขรายละเอียดหลายอย่างจนไปขัดแย้งกับพงศาวดารอื่นที่เก่ากว่าอีกด้วยเช่นฉบับจันทนุมาศเจิมนะฮะโดยพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเป็นชื่อของนายท้ายเรือในสมัยพระเจ้าเสือหรือว่าสันเพชรที่8ช่วงราชวงศ์บ้านภูหลวงนั่นเองครับโดยตำแหน่งพันท้ายเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่มีอยู่จริงๆนะฮะโดยมีหน้าที่ควบคุมทิศทางท้ายเรือคู่กับพันหัวที่อยู่หัวเรือและถือศักดินา100ไร่แต่เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยไม่มีหลักฐานในลักษณะคำให้การของใครเลยครับ
ดูเหมือนเป็นเรื่องแต่งหรือว่านิทานมากกว่านะฮะโดยพล็อตเรื่องของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยมีอยู่ว่าในปีพุทธศักราช2247สมเด็จพระสันเพศที่8หรือว่าพระเจ้าเสือเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยประพาสเพื่อทรงเบ็ดหน้าปากน้ำที่เมืองสาครบุรีเมื่อเรือพระที่นั่งถึงตำบลโคกขามซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยวและมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากนั้นพันท้ายนรสิงห์เนี่ยก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทันทำให้ขนเรือพระที่นั่งกระทบกับกิ่งไม้และหักตกลงไปในน้ำเมื่อถึงฝั่งแล้วนายสิงห์จึงได้กระโดดขึ้นแล้วกราบทูลให้ทรงลงพระอาญาตามกฎมณฑียนบานที่ว่าถ้าผู้ใดถือเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหักแล้วผู้นั้นถึงมรณโทษให้ตัดศีรษะเสียโดยครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าเสือได้พระราชทานอภัยโทษเพราะเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยนะพอนายสิงห์ขอให้ประหารเป็นครั้งที่2เนี่ยก็รับสั่งให้สร้างรูปปั้นปลอมแล้วตัดหัวรูปปั้นนั้นแทนแต่นายสิงห์ก็ยังคงทัดทานเป็นครั้งที่3โดยให้เหตุผลว่าขุนหลวงเนี่ยจำเป็นต้องรักษากฎมณฑียนบานนะมิฉะนั้นกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจะไม่ศักดิ์สิทธิ์และคนจะติฉินนินทาพระองค์ได้พระเจ้าเสือก็เลยจำใจต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ตามคำขอในที่นั้นแล้วจึงสร้างศาลเพียงตาโดยนำศีรษะของพันท้ายนรสิงห์และขนเรือเอกชัยขึ้นตั้งบนศาลไว้บูชาพร้อมกันแล้วจึงเสด็จออกไปทรงเบ็ดหน้าปากน้ำเมืองสาครบุรีเมื่อกลับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจึงโปรดให้นำศพของพันท้ายนรสิงห์มาพระราชทานเพลิงศพและพระราชทานเงินทองสิ่งของจำนวนมากแก่ลูกเมียของพันท้ายนรสิงห์ภายหลังพระเจ้าเสือจึงทรงให้สมุหนายกเกณฑ์ไพร่พลจำนวน 30,000 คนให้พระยาราชสงครามเป็นแม่กองทำการขุดคลองลัดคลองโคกขามที่คดเคี้ยวไปออกที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนกว้าง5วาลึก6ศอกและขุดเสร็จในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายศาลในปี2252ในเวลาต่อมาและพระราชทานนามคลองนี้ว่าคลองสนามชัยต่อมาเรียกเป็นคลองมหาชัยซึ่งเป็นที่มาของเมืองมหาชัยแต่ชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าคลองฐานนะฮะปัจจุบันชาวบ้านฝั่งธนบุรีเนี่ยเรียกว่าคลองด่านนั่นเองครับส่วนพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมซึ่งเก่ากว่าฉบับ British Museum เนี่ยกล่าวถึงการขุดคลองโคกขามในสมัย2264แทนซะงั้นคือไม่ใช่ในสมัยพระเจ้าเสือนะฮะแล้วถ้าอ้างตามกฎแบบที่ระบุจริงเนี่ยก็ต้องโดนทั้งคณะคือไม่ได้โดนแค่นายสิงห์คนเดียวแน่ๆฮะนักวิชาการหลายท่านเนี่ยได้ให้ความเห็นว่าเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยน่าจะถูกแต่งเติมขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่ออธิบายสาเหตุของการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาว่ามาจากผู้ปกครองไม่ดีโดยใช้พันท้ายนรสิงห์เป็นคนวิจารณ์พระเจ้าเสือว่าไม่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมกฎหมายและเล่าถึงที่มาของคลองมหาชัยกลายเป็นว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยเป็นแพะรับบาปไปนะฮะแถมพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขารัชกาลที่4เนี่ยข้อมูลของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยคลุมเครือมากชื่อจริงเนี่ยชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ลูกเต้าเหล่าใครภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนเมียชื่ออะไรมีลูกหรือยังคือไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะฮะส่วนพันท้ายนรสิงห์ที่นำมาสร้างละครเนี่ยมาจากบทละครเวทีที่ประพันธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องในประวัติศาสตร์จริงแต่ประการใดครับแต่แกนหลักของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยชัดเจนว่าเป็นการเชิดชูเรื่องความจงรักภักดีดีกว่าให้พระมหากษัตริย์ถูกตีฉินนินทาว่าไม่รักษากฎหมายเป็นการสร้างตัวตนของฮีโร่ที่กล้าทัดทานพระมหากษัตริย์ให้ทำตามกฎมณฑียนบานและให้ข้าราชการดูเป็นตัวอย่างนะฮะและที่สำคัญพงศาวดารฉบับชาตินิยมนี้ได้บรรยายนิสัยของพระเจ้าเสือว่าไม่อยู่ในกรอบจารีตและดูเหมือนเสือแถมยังล่วงละเมิดผู้หญิงไปทั่วพระนครเลยทีเดียวส่วนสาเหตุที่พระองค์ใจอ่อนลงและมาปกครองโดยยึดหลักธรรมมากขึ้นมาจากเหตุการณ์ที่ประหารนายสิงห์ในครั้งนั้นนั่นเองครับแต่ในหลักฐานของชาวต่างชาติกลับระบุว่าพระเจ้าเสือปกครองอยู่ในจารีตดีไม่ได้โหดร้ายโอเวอร์ขนาดนั้นเลยครับนอกจากการขุดคลองขยายชุมชนแล้วผลงานเด่นอื่นๆของพระองค์เนี่ยได้แก่ทรงปฏิสังขรณ์มณฑปสวมรอยพระพุทธบาทสระบุรีที่สร้างมาแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโดยทำเป็นยอดเดียวและเกิดชำรุดจึงโปรดเกล้าให้สร้างใหม่เป็น5ยอดรวมทั้งปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งอารามต่อมาในปี2249ได้เกิดอัสนีบาตผ่าไซยอดมณฑปพระมงคลบพิตรทำให้พระมณฑปพังลงมาพระเจ้าเสือจึงโปรดให้รื้อเครื่องบนออกและก่อสร้างใหม่แปลงเป็นมหาวิหารที่สำคัญเนี่ยพระองค์ก็เป็นกษัตริย์องค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธฉายซึ่งสันนิษฐานว่าพบในสมัยพระองค์เองครับแล้วจึงโปรดให้สร้างวัดโพประทับช้างขึ้นที่เมืองพิจิตรอีกด้วยนอกจากนี้การขุดคลองโคกขามที่คดเคี้ยวให้ตรงนั้นเป็นการชนรับประทานแบบตะวันตกที่ทำให้การเดินทางค้าขายเนี่ยคล่องตัวขึ้นมากแล้วการที่พระองค์ต้องการจะไปล่าสัตว์ตกปลาเนี่ยก็กล้าที่จะออกไปไหนก็ได้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่ายุคของพระองค์เนี่ยบ้านเมืองค่อนข้างสงบร่มเย็นดีและมีพระบารมีมากเพราะถ้าหากบ้านเมืองวุ่นวายจริงๆแล้วก็
พระเจ้าเสือเนี่ยคงต้องเอาแต่ประทับในวังไม่มาเสด็จประพาสในที่ห่างไกลแน่นอนนะฮะพระเจ้าเสือจึงนับว่าเป็นกษัตริย์ตามคตินิยมสมัยอยุธยาพระองค์หนึ่งตามปกติครับส่วนพงศาวดารฉบับ British Museum ที่เขียนแต่ด้านใดๆนั้นถูกแต่งขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อดิสเครดิตราชวงศ์บ้านภูหลวงในฐานะราชวงศ์สุดท้ายและใส่ไฟว่าเพราะปกครองแย่ๆไงจึงทำให้บ้านเมืองเนี่ยอ่อนแอลงจนเป็นสาเหตุของการเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองครับแต่น่าเสียดายนะฮะที่พระองค์เนี่ยครองราชได้เพียง6ปีเท่านั้นก็สวรรคตในปี2251ด้วยพระชนมายุ49พรรษาเท่านั้นโดยไม่มีหลักฐานที่ระบุแน่ชัดว่าพระองค์เนี่ยสิ้นบุญด้วยสาเหตุอะไรครับส่วนเรื่องราวศึกชิงบัลลังก์อยุธยาต่อจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตยกยอดไปเล่าในคลิปหน้ากันละกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเต็ปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า V-Card to Money ก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นำมาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ